ครับสวัสดีครับผมโจโก้นะครับตอนนี้ผมอยู่ในป่าส่วนหนึ่งของป่าที่ใดที่หนึ่งของหมู่บ้านชาวเขาป่าแปะนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เข้ามาลึกมากลึกซะจนว่าธรรมชาติเปลี่ยนแปลงกันเลยทีเดียวเอาละตอนนี้ผมอยู่ตรงพิกัดในนี้ครับในแผนที่ที่เป็นจุดสีน้ำเงินฮะส่วนไอ้ตรงหมุดสีแดงนี่ผมมาร์กเอาไว้นะครับพอตรงการที่จะไปเพราะเห็นแล้วว่าเป็นยอดเขาที่สูงมากแล้วมันน่าไปอ่ะแต่คือติดภารกิจต้องกลับไปถ่ายรูปให้เพื่อนนะฮะเพราะวันนี้เพื่อนจะกลผมบวชก็นั่นแหละก็เลยเช้าก็เลยแอบหนีมาเที่ยวก่อนเอาเป็นว่าตอนนี้ผมต้องกลับแล้วครับแล้วผมเข้ามาลึกมากสูงมากด้วยโชคดีที่ยังมีสัญญาณเน็ตอยู่นิดหน่อยครับมีขีดสองขีดเอาละครับต่อวันนี้จะเป็นการเดินทางกลับนะฮะแล้วขากลับเนี่ยจะมันมากเขาเป็นขาลงอย่างเดียวเลยเอายังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะไม่รีรอละหรือว่าจะไปทางนี้ต่ออีกนิดหน่อยหนึ่งดีเดี๋ยวยังไงผมขอสำรวจนิดนึงนะครับถ้าไม่เจออะไรสวยๆเดี๋ยวขากลับขับไปดูโอเคเอาเลยเรื่องหนึ่งครับผมใช้แอปพลิเคชัน MyTrack ครับ MyTrack นี่จะเชื่อมกับสัญญาณ GPS นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่แสดงให้เรารู้ว่าในการเดินทางของเราแต่ละครั้งเนี่ยเราไปไหนอะไรยังไงบ้างมือจะบอกเป็นเส้นยี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะสุ่มเอาให้ดูนี่ครับนี่คือระยะทางตั้งแต่ตอนเช้าครับที่ผมขับรถเข้ามาด้วยมอเตอร์ไซค์ KSR คันนี้นะฮะก็เป็นระยะทางที่ไกลเว่ยพอสมควรนะกี่กิโลเมตรก็ไม่รู้มีแผนภูมิบอกครับมีเป็นกราฟเลยว่าคุณขึ้นมาสูงแค่ไหนลึกแค่ไหนไกลแค่ไหนความเร็วเท่าไหร่นะฮะแล้วก็จะมีสถิติระยะทางมีเวลามีคำนวณแคลอรี่ด้วยนะฮะเราก็สามารถเลือกโหมดได้ครับผมมาเป็นจักรยานแล้วกันโอเคเนี่ยครับก็จะมีคำนวณแคลอรี่ให้ก็บอกทุกอย่างเลยครับแบบนี้ผมชอบมากใช้กับ GPS แล้วก็เชื่อมกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการบอกแผนที่ด้วยเดี๋ยวแบกก่อนคุยอยู่คนเดียวกลางป่านี่หลอนๆไงวะโอเคครับตอนนี้แบตเตอรี่70%ดูทีนี่ไม่สุ่มเลยตอนนี้ผมฟุกฟุกแฟกอยู่ตรงนี้อยู่นี่เวลาเดินป่าไม่ต้องกลัวหลงคำว่าหลงไม่มีมีแต่เลย โอเคครับโอ้ตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าจะขับอ้อมเป็นรูปตัวอยู่วงกลมจากดูที่ดูในแผนที่นะครับก็น่าจะสามารถข้ามไปยังจังหวัดเชียงใหม่ได้เลยไว้รอบหน้าค่อยมาแก้มือไปทางสวยมากเอาละครับผมขอเริ่มภารกิจผมเลยกัน